เลยพวกมึงเคยเล่นผีถ้วยแก้วกันปะวะไอ้เหี้ยมึงพี่เขาเล่นแล้วเจอจริงๆด้วยนะเว้ยเมื่อไม่กี่ปีก่อนอะรุ่นพี่ที่โรงเรียนเราอะไม่รู้คิดอะไรไปเล่นผีถ้วยแก้วคนเดียวที่บันไดทางเชื่อมพุทโธทายะพุทโธทายะพุทโธทายะมาหรือยังถ้ามีจริงออกมาเด หลังจากนั้นพี่เขาก็ลาออกใครถามอะไรก็ไม่ตอบอีกเลยและต่อมาที่ตึกกองทองชั้น3โดนกระวันแสกๆเลยวันเสาร์เว้ยมีเด็กนักเรียนชั้นเราอะไปเรียนพิเศษที่ตึกกองThank you.
ฝนตกหัวมึงอยากที่ก็เถอะเรื่องที่3เรื่องเน่นนาลีที่ฆ่าที่สระบุรีเมื่อประมาณ 7-8 ปีก่อนพี่เขาอ่ะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยชอบเข้าสังคมชอบทำตัวแปลกๆเพื่อนในห้องก็เลยไม่ค่อยชอบขี้หน้าแต่เรื่องอ่ะแม่งเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเมื่อตอนไปฆ่าเนี่ยแหละคืนที่2ของค่ายอ่ะมีกิจกรรมรอบกองไฟพี่เขาเบื่อเว้ยก็เลยหนีออกมาอาบน้ำก่อนด้วยความที่กลัวคนมาเห็นอ่ะก็เลยเดินออกไปไกลมากในที่มุมอับในที่ที่ค่ายไม่ได้จัดไว้ให้แต่โชคร้ายของพี่เขาอ่ะกลุ่มที่ไม่ชอบอ่ะดันเดินตามออกมาด้วยแล้วก็คิดสนุกกันล็อกประตูพี่เขาออกจากทางด้านนอกเฮ้ยกดดีๆดิวะแล้วก็ออกได้ใช่แบบนี้งงเองเด็กเฮ้ยงงวะพูดดีๆพูดมาเถอะเสียงนกหวีดอ่ะดังขึ้นทุกคนก็เลยรีบวิ่งกลับเชลเตอร์เพราะว่ากลัวโดนว่าโอ้กลัวไปแล้วก็ลืมสนิทไปเลยว่าแกไม่เอาไว้มีใครอยู่ไหมอ่ะโอ้กลัวไปตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่าพี่เขาได้ออกมาหรือเปล่าแต่รุ่นพี่เราอ่ะก็เล่าต่อๆกันมาว่ามักจะเห็นเด็กใส่ชุดเนตรนารีอ่ะเดินตามตึกตามห้องเรียนบางทีก็นั่งอยู่คนเดียวหรือว่าพี่เขาอ่ะอาจจะตามหาคนที่แกล้งอยู่ก็ได้ซ่อนแอบนี่เขาบอกว่าอย่าเล่นหลัง6โมงเปล่าวะเออใช่ทำไมวะผีจะมาเล่นด้วยไงมันมีพี่ที่เคยอยู่ในโรงเรียนเราอ่ะเล่นซ่อนแอบเล่นที่ไหนไม่เล่นนำไปเล่นในโรงรถ5 4 3 2 1หาแล้วนะหลังจากนั้นตอนเช้าก็มีคนมาเจอพี่เขาอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ตัวเรื่องของกูอะแฟนกูเจอมากับตัวเลยเว้ยเรื่องเป็นยังไงก็วันนั้นอะไปนั่งรอแฟนซ้อมลีอากาศบนสามชุดพร้อมสามเด็กสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด3 2 3 4 5 6 7 8เพลงโรงเรียนสีพร้อม3 4ไม่อ่ะโหเลยวะเนี่ยโอ๊ยแม่งจะรีบกลับไปไหนวะ
ยบ่นอะไรไว้ป่ะไม่เคยว่ะกูไม่เคยแต่กูเคยเรื่องที่กูจะเล่าเป็นเรื่องของอาจารย์พูดถึงพี่คนนึงที่เคยไปบ่นไว้ถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้หนูเข้ามหาลัยที่หนูอยากเข้าได้ถ้าเกิดหนูเข้ามหาลัยนี้ได้หนูจะมารับแก้บ่นค่ะแต่พอพี่เขาติดมหาลัยเขาก็ไม่มารำแก้บนเรื่องมันก็เลยเกิดขึ้นหลังจากนี้เปิดเพลงบ้าอะไรกันเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาจะได้ยินเสียงดนตรีไทยตามหลอกหลอนเขาไปทุกที่คนมาตามติดตัวเขาตลอดเวลาเย็นวันนั้นพวกเพื่อนเห็นพี่เขายืนรำอยู่หน้าภาษีเลยนะเรื่องที่7เรื่องมันไม่มีอะไรหรอกมึงเอออย่าพูดเลยดิกูมีอะไรหรอกูกลัวแล้วนี่กลัวนะเว้ยกูไม่อยู่แล้วเฮ้ยมึงนั่งก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวทำไมกูรู้สึกวงเวงวะเรามากัน7